สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้เป็นไพ่ Six of Cups ไพ่เดทแล้วก็เป็นไพ่3ดาบ1เหรียญอัศวินถือเหรียญนะครับแล้วก็กงล้อแห่งโชคชะตาโอเคครับไพ่ค่อนข้างเด่นชัดเลยว่าตัวคุณเองอาจจะเคยผิดหวังเคยมีปัญหาในอดีตแต่สุดท้ายนะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์จะกลับมารีเทิร์นอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไพ่ของการที่มีโอกาสของการกลับมาและรีเทิร์นค่อนข้างดูชัดเจนด้วยนะครับและความสัมพันธ์ที่คุณเคยผิดหวังเคยมีปัญหาหรือเคยจบเลิกลาหรือเคยมีปัญหาห่างหายกันไปเนี่ยมันก็ชัดเจนเช่นกันดังนั้นเนี่ยไพ่ค่อนข้างขวาจัดแล้วก็ซ้ายสุดเหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยคืออาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่านี้อาจจะทำให้ความรักของคุณนั้นไปถึงณจุดมุ่งหมายปลายทางความรักที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งในถือเหรียญคือตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามประคับประคองดูจังหวะและโอกาสไปก่อนนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังพอที่จะมีอนาคตหรือมีอะไรที่ยังปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณอยากจบคุณอยาก move on คุณก็ทำได้นะครับมีไพ่เดทแล้วแสดงว่าใครที่อยากจบใครที่อยากเคลียร์คัดปัญหาที่ไม่อยากค้างคาใจอยากจะไปอยากจะ move on แล้วก็ move on ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นยังไงไพ่เดทมาแล้วมันถึงจุดจบอยู่แล้วคุณอยากจบคุณก็จบได้เลยนะครับคุณจะได้ไปมีอนาคตใหม่ที่ดีกว่าคนคนนี้ก็ได้เช่นกันเนาะแต่ว่าใครที่ยังมีพลังงานของความรู้สึกที่แบบยังมีความเนกาทีฟอยู่ยังมีความรู้สึกแบบยังปล่อยวางไม่ลงยัง move on ไม่ได้ยังมีความแบบความรักความห่วงหาความอาทรของกันและกันมันก็ยังมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาคุณได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็พยายามแบ่งรับแบ่งสู้ให้ดีแล้วกันแต่ว่าเงื่อนไขของการกลับมามันก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าความเจ็บปวดกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเอามาเนี่ยนะครับมันเป็นแบบซากปรักหักพังของความรู้สึกของคนเราอะมันอาจจะยากที่จะฟื้นฟูกลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาแล้วอย่าเพิ่งคาดหวังกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกดดันนะกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากเกินไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าเรามองการไกลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดีและออร์แกนิกมากกว่าก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าดวงชะตาของคุณจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักเป็นอย่างไรกันต่อบ้างไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่2เหรียญ3เหรียญคิงถือเหรียญมา3ดาบมาโอ้โห3ดาบมา2ใบเลยเห็นไหมครับแสดงว่ามีโอกาสที่จะมีความผิดหวังค่อนข้างสูงแต่ก็มีโอกาสที่จะลงเอยได้ราชินีถือเหรียญมาข้างล่างนี่คือแทบจะเป็นเหรียญหมดแล้วนะครับอิทธิพลใต้สำหรับ The Fool โอเคครับความรักความสัมพันธ์นะครับบอกเลยว่ามีโอกาสที่ตัวคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของคุณมากขึ้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหามีประเด็นมีอะไรในอดีตนะมันมีโอกาสที่คุณจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์และกลับมามีโอกาสดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยมีไพ่การันตีขึ้นมาถึง2ใบก็คือไพ่6ถ้วยนะครับกับไพ่วงกงล้อแห่งโชคชะตาคำว่าการันตีไม่ได้แปลว่า 100% ทุกคนนะครับแต่หมายความว่ามีโอกาสสูงสำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรที่จะมีโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงแล้วมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงเอยกันแล้วก็มีการกลับมาของความรู้สึกที่อาจจะมาสานสัมพันธ์ต่อกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็มีคอมมิตเมนต์ต่อกันได้อะไรประมาณนี้ได้เช่นกันนะครับอาจจะมีการง้องอนกันขอโทษกันหรือมีความรู้สึกที่อาจจะแบบเคยผิดมาในอดีตตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วก็พัฒนานะครับแล้วก็แบบอาจจะรู้สึกแล้วว่า
เขาอาจจะไม่อยากสูญเสียเราไปจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขาอยากจะกลับมาขอโทษหรือว่ากลับมาขอการที่จะมาทำอะไรเขาเรียกว่ากลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับดังนั้นไพ่บอกว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะถ้าเรายังอยากให้เขากลับมาในชีวิตของเราเนาะถ้าเกิดเราผิดหวังเราเจ็บปวดเราก็ต้องทิ้งมันไปเราอย่าไปเก็บกักพลังงานในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟเกินไปเพราะไม่งั้นคุณจะเสียใจคุณก็จะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยังไม่โอเคนะครับดังนั้นไพ่บอกว่ามี2เหรียญประคับประคองไปก่อนในเรื่องของความรู้สึกเราต้องค่อยๆเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ได้และสิ่งที่คุณควรทำคือปล่อยวางไพ่ The Fool The Fool คือการปล่อยวางคุณจะปล่อยวางได้ในช่วงครึ่งหลังของกรกฎานี้นะครับค่อยๆปล่อยวางได้แต่คุณก็ต้องบาลานซ์สมดุลความรู้สึกระหว่างเขากับเราให้ดีก่อนนะครับเราจะได้ move on กับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนผ่านทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับได้รับการยอมรับที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับในสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการที่ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตานะครับหรือไปฮันนีมูนนะครับไปเดทกันต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะครับมีไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่ The Fool คุณอาจจะเดินทางไกลนะประมาณนี้ไปท่องเที่ยวไปทริปต่างๆเพื่อที่จะสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอาจจะได้มีโอกาสของการพูดคุยการเจรจาการติดต่อการสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับ3เหรียญเนาะ3เหรียญแปลว่าโอกาสส่วน The Fool คือ Freedom คืออิสระถ้าเราปล่อยวางทุกสิ่งมันจะได้ไม่มีอะไรที่ติดค้างใจกันเราจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเกิดคุณยังติดใจคุณยังมีความรู้สึกที่ยังแบบผิดหวังเสียใจนะครับยังอยากเอาคืนยังอยากจะแบบแก้แค้นแบบนั้นแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรดีหรอกครับกับความสัมพันธ์ถ้าคุณจะมีความสุขคุณก็มีความสุขไปเถอะเราอย่าไปแบบจมอยู่กับความรู้สึกในสิ่งที่มันเป็นอดีตอย่าไปจมอยู่กับปัญหาอย่าไปจมอยู่กับความทุกข์สิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการสิ่งที่คุณอยากจะหลีกหนีมันออกไปแต่คุณยังไปจมอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนะครับมันมีแต่ทำร้ายตัวเองนะแล้วก็ทำร้ายคนอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยคือเราก็ปล่อยวางแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่มันควรจะเป็นได้ดีกว่าเนาะอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังให้อภัยยังให้ความรู้สึกดีๆมันก็อาจจะยังพอที่จะเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์คัดจบเดทเนี่ยมีข้อดีด้วยนะครับเพราะว่าเราอาจจะจบความรู้สึกที่อาจจะค้างคาใจหรือความผิดหวังในอดีตเราจะได้ก้าวข้ามผ่านไปสู่ความสำเร็จที่ดีขึ้นมีราชาแล้วก็ราชินีถือเหรียญปรากฏพร้อมกันอีกแปลว่ามีโอกาสที่เขากับเราจะมีการตอบรับในสิ่งที่มีสิ่งดีๆให้กับกันและกันได้ทั้งสองฝ่ายเพราะราชินีถือเหรียญก็คือเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าเป็นคนที่แบบรอคอยในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่ดีส่วนราชาถือเหรียญก็คือมีอนาคตนะครับแล้วก็ค่อนข้างวางตัวเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็คอยสนับสนุนส่งเสริมนะครับที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆอีกครั้งหนึ่งการที่เราสองคนคิดเหมือนกันเขาเรียกว่าเหมือนกับศีลเสมอกันอ่ะมันก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นตอบรับตอบโจทย์ได้ดีขึ้นเห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่แบบดีหลายต่อเหมือนกันนะถ้าเราพยายามปล่อยวางนะทุกอย่างมันก็จะค่อยๆมีความสำเร็จหรือว่ามีอะไรที่ดูดีและมีรูปธรรมกับในเรื่องของความสัมพันธ์ต่อคุณได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ